ู้ชมครับเมื่อสักครู่เราคุยกันนะครับบอกว่าเรื่องของก้าวไกลถ้าเกิดย้อนอดีตไปอนาคตใหม่ได้ส.ส.มาสัก80พอตอนหลังยุบพักเนี่ยมีไปพักอื่นบ้างมีขับบ้างอะไรบ้างเหลือ50กว่าคนครับเลือกตั้งรอบนี้กลับมา151ตอนนี้ตามที่มีการรับรองผลการนับคะแนนนะครับแล้วหลายคนบอกว่าอ้าวอย่างเรื่องประธานสภาเนี่ยที่เรากำลังจะพูดเนี่ยถ้าเพื่อไทยจะเอาไปจริงโอ้นี่คุณตีตั๋วแลนด์สไลด์ให้ก้าวไกลสำหรับการเลือกตั้งรอบหน้าเลยนะพี่ก๊อฟทีนี้อันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันเยอะจริงๆครับแต่ประเด็นคือว่านักการเมืองหรือนักเลือกตั้งเขาคิดถึงรอบหน้าแล้วเหรอฮะเพราะว่ารอบนี้ยังไม่ได้เข้าสู่อำนาจเลยเขาเรียกอะไรนะของใกล้มือน่ะหยิบเอาไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันข้างหน้าค่อยว่ากันอีกตั้ง4ปีแล้วยังไงคือรอบนี้ดูเหมือนมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆครับแล้วอย่างที่บอกหลายคนบอกเอาล่ะมันต้องไปนู่นเลยมาตรา272เลยเนี่ยพอมีสว.ปุ๊บมันกลายเป็นประเด็นว่าแทนที่2พรรคจริงๆ2พรรคจับมือเนี่ยหมอชนนั่นพูดตลอดเลยนะ292เสียงมันจบแล้วแต่พอมันต้องบวกสว.เข้าไปมันเลยทำให้ความระแวงซึ่งกันและกันมันเกิดขึ้นใช่ครับมันเลยที่ว่าจะจบมันเลยไม่จบและอย่างนึงก็คืออย่างที่เราพูดตอนต้นรายการก็คือว่าโอเคคุณหมอชลน่านก็พูดในเชิงหลักการแต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติเนี่ยพอพักอันดับหนึ่งอันดับสองคะแนนห่างกันแค่10เก้าอี้เนี่ยทุกเรื่องมันเป็นประเด็นได้หมดนี่จริงจริงเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยมันเป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะใช่ผมนึกเป็นหนึ่งในหลายๆเรื่องเลยใช่นะแล้วก็คือก่อนที่จะมีเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยก็เป็นเรื่อง MOU ที่ก็มาตอนหลังมาเปิดเบื้องหลังกันว่าโอ้โหก็โดนตอนนี้ก็บอกโต๊ะนะพอดีแก้คุณเนี่ยเป็นคนให้แก้เอ้าแต่คุณเป็นคนสลับหน้าหลังโอ้เท่านี้เองก็มีประเด็นกันอีกแล้วใช่อ่ะรองนายกวิษณุฮะบอกว่าไทม์ไลน์ก่อนละกันท่านผู้ชมครับ20ผมว่าเร็วๆนะเผื่อพี่กับจะได้วิเคราะห์เนี่ย20กรกฎาคมสสรายงานตัว24กรกฎาคมเปิดประชุมพอ25เลือกประธานสภาอันนี้แหละเดี๋ยวคงต้องมาคุยกันเพิ่มเติม26กรกฎาคมโปรดเกล้าแต่งตั้งประธาน3สิงหาคมเลือกนายก10สิงหาคมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี11ถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายของรัฐบาลรักษาการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับทีนี้ไอ้ตั้งแต่25กรกฎาคมมันจะยังไงพี่ก็ไทม์ไลน์เนี่ยมันชัดเจนว่าเงื่อนแง่มันไปอยู่ที่25กรกฎาครับนะฮะวันอาจจะไม่เป๊ะขนาดนี้แต่ว่าการเมืองของบ้านเราคือระบบของบ้านเราเนี่ยคือเลือกประธานสภาก่อนเลือกนายกครับนี่นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าศึกประธานสภาเนี่ยเผลอๆเป็นตัวบอกว่านายกคือใครเพราะอันนี้หลายท่านก็วิเคราะห์ตรงกันว่า คือถ้าคุณพิธาอย่างที่บอกว่ารวมได้376มันอาจจะไม่มีปัญหาหรอกใช่ครับแต่ถ้าเกิดไปสะดุดที่สว.ไปสะดุดที่หุ้นสื่ออันนี้มีปัญหาแน่พี่ครับแล้วก็ถ้าเผื่อคือเราก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องหุ้นสื่อหรือเรื่องประธานสภาจะมาถึงก่อนนะแต่ว่าถ้าเผื่อเดี๋ยวเราก็จะมีกลางแผนหรือว่าจำลองสถานการณ์ให้ดูนะครับว่าการเลือกประธานสภาจะเป็นยังไงมันก็มีเงื่อนแง่หลายอย่างที่มันอาจจะพลิกได้ในสภาเลยนะครับจนตอนนี้มีคนฟันธงว่าประธานสภาเนี่ยจริงๆคุณอ๋องก็ฟันธงนะประธานสภาเนี่ยต้องเป็นของเพื่อไทยแน่ไม่ว่าจะตกลงกันได้หรือตกลงกันไม่ได้ก็หลายคนก็พูดคือตกลงได้ก็เพื่อไทยตกลงไม่ได้ก็ต้องเพื่อไทยอาจมันมีเหตุผลทำไมถึงพูดกันแบบนี้เนี่ยนะครับทีนี้ก้าวไกลเขาบอกที่เขาอยากได้เขาไม่ได้หวังตำแหน่งเขาหวังการทำงานในตำแหน่งต่างหากไม่ได้หมายว่าไม่ได้อยากได้เก้าอี้หรอกแต่เก้าอี้เนี่ยมันจะมีผลกับการทำงานของเขาเขาเลยอยากได้มาเพื่อผลักดันการทำงานก็คือมีวาระ3วาระนะฮะแล้วก็มีการไปเปิดเรื่องร่างกฎหมาย45ร่างที่จะผลักดันเข้าสภาอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อ่ะพอพูดมามันดูดีนะทีนี้ในแง่หนึ่งเนี่ยแฟนคลับก็ตื่นเต้นดีใจนะครับเพราะว่าโอ้โหตั้งใจทำงานนะดูแล้วมีแผนชัดเจนแต่อีกด้านนึงก็บอกอ้าวอย่างนี้คุณก็ไปเอาเก้าอี้ประธานสภามาผลักดันวาระของพรรคอย่างเดียวสิอ๋อพรรคคุณพรรคเดียวสิแต่ถ้าเกิดสมมติมองในแง่ดีนะพี่ก๊อฟอย่างเรื่องของการเมืองเรื่องของหลายอย่างเขาจะหูปฏิรูปทหารปฏิรูปตำรวจยกเลิกเกณฑ์ทหารปรับโครงสร้างกองทัพยุบกอรมเขามันเป็นเผือกร้อนน่ะคงไม่มีคนอยากจับเดี๋ยวจับเองให้ก็ได้แต่มันเป็นเรื่องดีแต่ว่ามันก็มีคนมาพูดถึงหลักการของการเป็นประธานสภาฮะนะฮะซึ่งก็มีบัญญัติในรัฐธรรมนูญด้วยพรรคเพื่อไทยก็มาอ้างด้วยนะว่าต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นกลางเป็นของสมาชิกทุกคนไม่ใช่เป็นของพรรคใดพรรคหนึ่งมันจะไม่เป็นกลางแล้วทีนี้การมาพูดว่าอาจจะผลักดันกฎหมายเหล่านี้เลยต้องมีประธานสภาอันนี้เหตุผลน่าจะฟังไม่ได้ในแง่ของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาครับเพราะบอกจริงๆสสเนี่ยใครก็เสนอได้ถ้ามีคนเข้าชื่อร่วมสนับสนุนใช่ครับไม่ต้องมีตำแหน่งประธานใครสสไหนก็เสนอได้ครับตอนนี้มันก็มีการพูดกันเอาข้อมูลมาเปิดจริงๆของ Nation TV ก็เปิดไปหลายรายการก็คือว่าสมมติคุณจะผลักดันกฎหมาย45ฉบับนี้นะใน8ด้านจริงๆแล้วถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติก็ใช้สสแค่20คนเอง
เข้าชื่อแล้วก็ยื่นได้เลยถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพรป.เนี่ยก็1ใน10ก็คือ50คนซึ่งก้าวไกลมี151สบายก็ได้อยู่แล้วทุกอย่างแล้วก็ถ้าเป็นจะยื่นยัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ1ใน5ก็100คนก็ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วอ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตำแหน่งประธานสภาอันนั้นไม่เกี่ยวก็ได้ฮะมันเป็นประเพณีพี่ก๊อฟคุณรัศมีลมออกมาบอกตอนแรกๆเลยมันเป็นประเพณียังไงพรรคอันดับหนึ่งก็ควรได้ก็เลยมีการไปย้อนประเพณีเหมือนกันว่าบางช่วงก็ไม่ได้ก็มีแต่หลายคนบอกอะไรนะอันนั้นเป็นช่วงสถานการณ์พิเศษอันนี้เป็นช่วงปกติคุณรัศมีลมบอกพรรคการเมืองที่เลือกตั้งชนะอันดับหนึ่งจะขอตำแหน่งประธานสภามาโดยตลอดหลายคนก็บอกไม่ต้องย้อนไกลปี62เนี่ยคุณชวนยังร่างได้เลยอ้าวแต่อันนั้นก็อย่างที่คุณหนองบอกเป็นสถานการณ์พิเศษพรรคอันดับหนึ่งไม่ได้ตั้งรัฐบาลเลยด้วยซ้ำเป็นพลังประชารัฐจะมาตั้งเนี่ยนะฮะทีนี้คือหลายคนก็บอกวันเซ็น MOU เนี่ยจับมือกันแล้วถึงแม้บางท่านอาจจะบอกตอนยิ้มไม่ค่อยชื่นมื่นก็เถอะแต่ก็จับมือกันแล้วล่ะไม่ได้คุยกันแล้วเพราะว่าเหมือนคุณภูมิธรรมวันก่อนบอกว่าจริงๆถามไปเหมือนกันนะ รอชุดเจรจาก้าวไกลว่าเพื่อไทยนะขอกันแต่ตอนนั้นเลยนะแต่บอกจนตอนเนี้ยชุดเจรจายังไม่ให้คำตอบเลยว่าจะให้หรือไม่ให้นี่แหละฮะแต่เมื่อวันศุกร์คุณพิธาบอกว่าให้เรื่องนี้คล้ายๆกับว่ามาขอว่าหยุดพูดในทางสาธารณะครับแล้วก็ให้กลับไปคุยกันในชุดเจรจาทีนี้มันก็เกิดคำถามของคุณภูมิธรรมว่าชุดเจรจาไม่คุยสักทีไม่เห็นกลับมาตอบทันทีว่าจะให้ไม่ให้นะนี่นะเขาบอกว่า MOU ตกลงเฉพาะตำแหน่งนายกก็เลยขอเพื่อไทยขอนั่นนะครับทีนี้พอพูดถึงประธานสภาหลายคนก็จะมานั่งถกกันอีกต้องเป็นคนรุ่นเก่าเก๋าเกมรู้กฎหมายรู้กฎการเพราะเวลาเขาประท้วงนะพี่ก๊อฟท่านผู้ชมท่านประธานประท้วงด้วยมาตานี้มาตานี้สมาชิกคนนั้นทำผิดข้อบังคับการประชุมตามมานี้มันต้องเก่งและที่สำคัญต้องเก๋าเกมเพราะว่าบางทีมันโหต่างคนต่างประท้วงต่างโวยวายเขาก็เลยบอกมันต้องมีวัยวุฒิและคุณวุฒิมันก็เลยเถียงกันอีกที่คนเก่งใจอ่ะต้องเอาเก๋าเกมหรือคนรุ่นใหม่ก็ทำได้จริงๆแล้วถ้าเราย้อนไปนะฮะแต่มันก็เปรียบเทียบกันยากก็คือว่าสภาประธานสภาที่เป็นคนหนุ่มนะฮะคือคนที่อาจจะผ่านสสมาไม่กี่สมัยแล้วก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ในยุคนั้นก็มีอย่างเช่นครูไทยพิมพ์ใจชนตอนเป็นครั้งแรกนะฮะเพราะผมทานตอนครูไทยเนี่ยจองเกมไปแล้วนะฮะคือครูไทยเป็น2รอบนะครับแต่ตอนเป็นครั้งแรกเนี่ยอายุ40กว่า44ประมาณนี้แล้วก็คุณชวนก็เป็น2รอบรอบแรกก็40กว่าประมาณ48อะไรอย่างงี้นะฮะทีนี้ฉะนั้นเรื่องอายุอาจจะไม่ได้เป็นข้อเป็นไม่ได้เป็นเงื่อนไขแต่ว่าตอนที่เขาจะมาเป็นประธานสภาเขาเป็นสสมาหลายสมัยนะทั้งคู่เลยอ๋อถึงแม้อายุจะ40กว่าแต่เขาผ่านประสบการณ์สสมาแล้วครับแล้วเขาก็ได้รับการยอมรับเรื่องของการแม่นข้อบังคับครับนะครับรู้ขั้นตอนกฎหมายแล้วก็มีลูกเล่าลูกชนสูงต่อรองได้รายได้พูดคุยเก่งอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่ต้องยอมรับนะครับคุณกฤษณายังบอกเลยว่าให้ดูตัวอย่างประธานชวนสิเก๋าเกมแม่นข้อกฎหมายเอาการประชุมอยู่ครับทีนี้คุณหมอชนน่านบอกเนี่ยเพื่อไทย22ปีประสบการณ์ยาวนานล้นเหลือ พร้อมแน่ที่จะนำเสนอคนของเขาในฝั่งก้าวไกลก็บอกอายุไม่ใช่ปัญหาคนรุ่นใหม่ก็ทำงานได้ครับถ้าจะมาตอนนี้เห็นมีคนบอกว่าคุณหมอชนน่านจะได้นั่งเองหรือเปล่าจะได้นั่งเองเลยจริงๆอันนี้เป็นข่าวมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วนะครับว่าเขาวางตัวไว้ว่าจะเป็นประธานสภานะครับแต่ตอนนั้นคือเขาวางตัวในแง่ที่ว่าเขามาพรรคอันดับหนึ่งนะใช่แต่ผมก็เลยจะพูดอยู่ว่าเขาวางแผนเพราะเขาแลนสไลด์ไงแต่อันนี้ไม่แลนไงทีนี้อย่างที่เราพูดค้างไว้ก็คือว่าใน2ยุคเนี่ยมันก็เปรียบเทียบกันยากคุณอุทัยพิมพ์ใจชนช่วงนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเอ้ยเรื่องอายุไม่เกี่ยวคนรุ่นใหม่ไม่เกี่ยวประสบการณ์ไม่เห็นจำเป็นเพราะว่ายุคนี้ไม่มีไม่ใช่ยุคสสขี่ควายเข้าสภาแล้วซึ่งขี่ควายจริงๆเมื่อก่อนก็มีนะรอฮะเออผมไม่ทันผมมีมาครับกันมาทีนี้เขาบอกว่าเอามันพัฒนาไปเยอะแล้วมีโซเชียลมีเดียมีอะไรไม่เห็นจำเป็นเลยที่จะต้องที่จะต้องมีเก๋าเกมอะไรแล้วก็เรื่องข้อบังคับอ่านวันเดียวก็จบแล้วอันนี้เป็นความเห็นของคนที่เคยนั่งตำแหน่งประธานสภามา2รอบใช่ครับอันนี้ก็เป็นตัวที่บอกตัวหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ในสภามันก็ต่างกันเมื่อหลายสิบปีก่อนยุคคุณอุทัยยุคคุณชวนเป็นในรอบแรกเนี่ยโอ้โหสภามันก็ไม่ได้ขนาดนี้นะในการที่จะฟาดฟันต่อสู้กันใช่ไหมฮะแต่ในยุคนี้คือเราเหมือนกับแตกต่างในความคิดแล้วก็แทบจะไม่เสวนากันเลยถ้าอยู่คนละฝั่งกันคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาซัดกันยังไงเนี่ยควรจะมีการพูดกันตลอดนะสำหรับสสรุ่นเก่าๆเนี่ยพอออกไปก็กอดคอกันถูกไหมลงอาหารที่สภาเขายังเล่ากันตลอดเลยทะเลาะกันในทีวีเสร็จออกไปนั่งกินข้าวคุยกันเมื่อก่อนเขาทำแบบนี้ได้ครับ
เดี๋ยวนี้เนี่ยไปนั่งด้วยกันเนี่ยคนเขาว่าเอาเดี๋ยวนี้คือมันแยกมันแยกเลยฉะนั้นมันก็เลยมองยากว่าตกลงประธานสภานี่ต้องมีบารมีและเก๋าเกมหรือเปล่าไม่งั้นมันก็เทียบกันยากจะเกิดคำพูดท่านประธานต้องแข็งใช่คนพูดอ่ะคุณรังสิมันยังโดนบอกสองแง่สองง่ามคุณบอกไม่ใช่ประธานต้องแข็งขันต้องชัดเจนนะฮะเมื่อก่อนนี่ขนาดยังไม่ร้อนเท่าช่วงนี้ยังเป็นประเด็นเลยนะใช่ครับแล้วก็ถ้าเราย้อนดูมันวันก่อนก็มีของเนชั่นทีวีเนี่ยก็ไปเอาภาพมายุคของคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อันนี้แหละครับนะฮะตอนนั้นก็เป็นที่เขาเรียกว่าขุนค้อนนะฮะเป็นประธานตอนแรกเนี่ยได้รับการยอมรับเป็นขุนค้อนเพราะใช้ค้อนบังคับนะฮะเป็นกลางนะฮะแต่ไปมาพอมันมีกฎหมายที่คล้ายๆกับไปเข้าทางของพรรคตัวเองอ่ะก็คล้ายๆไปสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าอ้าวอย่างนี้ไปผลักดันวาระของพรรคตัวเองนี่ไม่เป็นกลางจะเข้าข่ายไม่เป็นใช่ไม่พอไม่เป็นกลางปั๊บเนี่ยมีการโหฮานะฮะคว้างปาสิ่งของมีการไปแย่งเก้าอี้ประธานดึงออกไม่ให้นั่งผมจำได้ตอนโซเชียลเขาเอาไปแซวกันขอแชร์นะคะไม่ใช่ขอแชร์ภาพนะขอเก้าอี้ประธานไม่ให้นั่งเลยนะฮะเนี่ยมันก็ทีนี้มันก็เลยย้อนกลับไปที่นักวิชาการหลายๆคนออกมาพูดใช่ไหมครับว่าอ่ะฉะนั้นการที่พรรคก้าวไกลไปบอกว่าจะเอาประธานสภาผลักดันวาระตัวเองเนี่ยขอแชร์ขอแชร์เนี่ยเนี่ยนะฮะแล้วทีนี้ถ้านะสมมตินะครับถ้าดูจากรายชื่อครับเพื่อไทยตามข่าวเป็นหมอชลน่านครับก้าวไกลเนี่ยน่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์ใช่ครับแล้ววันก่อนมีคนบอกเอาโซ่ข้อกลางไหม เป็นคนกลางไปเลยเป็นอาจารย์วันนอแต่อาจารย์ให้สัมภาษณ์หลายรอบนะบอกว่ามันควรเป็นพรรคอันดับหนึ่งครับแต่สมมุติถ้าเป็นสองท่านแรกก่อนก็แล้วกันคุณหมอชลน่านกับ คุณชัยธวัฒน์เป็นยังไงบ้างเราก็ไปทำเปรียบเทียบมานะคุณหมอชลน่านอายุ62ปีนะครับเป็นส.ส.มา6สมัยใช่ไหมฮะก็เป็นส.ส.มาเยอะแล้วก็เป็นส.ส.เขตตลอดในยะของส.ส.เขตก็คือสัมผัสประชาชนเป็นตัวแทนจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับว่ามาทำหน้าที่สสจริงๆในสภาอภิปรายนะฮะแกเคยเป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยคือสสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันเพิ่งมามีระยะหลังคือหลังปี40เป็นต้นมานะฮะแล้วก็จริงๆหลักการบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ของบ้านเราเนี่ยก็คือเป็นว่าที่รัฐมนตรีให้ชาวบ้านเห็นนะว่าถ้าคนเหล่านี้เลือกเข้ามาเนี่ยจะมาเป็นครม.เลือกพรรคผมจะได้ชุดนี้อย่างนี้นะฮะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่ใช่สสที่มาทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรจริงๆอ่ะนะอันนี้เขาก็ถือว่าเป็นความโดดเด่นของคุณหมอชลนาถเคยเป็นดาวเด่นสภาด้วยนะฮะคุณชัยธวัฒน์ถ้าเป็นก้าวไกลจริงๆบอกตามอะไรคุณรังสิมันต์โรมบอกตามประเพณีควรเป็นอันดับหนึ่งถ้าเป็นคุณชัยธวัฒน์นิดไม่เคยเป็นส.ส.อันนี้ไม่เคยเป็นพรรคครั้งที่แล้วเนี่ยแกไม่ได้ลงนะฮะก็คือว่าแกอยู่พรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นเป็นรองเลขาเป็นรองเลขาธิการคือแกอยู่เบื้องหลังอ่ะไม่ได้เป็นส.ส.นะครับแล้วก็แต่ว่าประสบการณ์สูงนะครับเป็นเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาประเทศไทยมาแล้วนะร่วมก่อตั้งสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันแล้วก็จริงๆบุคลิกของคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็เป็นมือประสานสิบทิศนะเป็นคนที่มียุทธศาสตร์คุมการเลือกตั้งของก้าวไกลจนประสบความสำเร็จก็ถือว่าเขามีความสามารถคือถ้าเกิดดูจากที่ผ่านมาจากการเมืองเก่งแน่ๆใช่ครับประสานได้แน่ๆแต่การทำงานต้องรอพิสูจน์ผลงานใช่เพราะยังไม่เคยเข้าสภาใช่ครับหรือแล้วบางคนบอกไปตัวเลือกที่สามเลยอันนี้ประสบการณ์แน่บารมีแน่แต่เจ้าตัวไม่ค่อยอยากนั่งแน่ๆอาจารย์วันนอฮะอาจารย์วันนอนี่แกเคยเป็นประธานสภามาแล้วด้วยนะปี39ถึง43ครับปี39เนี่ยคือรัฐบาลพรรคความหวังใหม่ตอนนั้นแกอยู่พรรคความหวังใหม่ตอนนั้นก็พรรคอันดับหนึ่งนะพรรคความหวังใหม่คือพลเอกชวลิตยงใจยุทธก็ได้เป็นนายกแกก็ได้เป็นประธานสภาอ๋อยุคนั้นเลยนะฮะทีนี้มันมีเงื่อนง่ายอยู่นิดนึงก็คือว่าอยู่ไปอยู่มาเนี่ยการเมืองมันเปลี่ยนขั้วประชาธิปัตย์เข้ามาเป็นรัฐบาลเพราะพลเอกชวลิตลาออกจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งแล้วก็เลยมีชุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยคนไหลออกแต่ว่าอาจารย์วันนอก็ยังนั่งประธานสภาต่อนะเขาก็ไม่ได้ลาออกแล้วก็ทางฝ่ายค้านที่กลับมาเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้กดดันอะไรตอนนั้นก็คือนั่งต่อไปนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นยุคนั้นเป็นก็คือมีประสบการณ์แต่ว่าหลายท่านก็บอกด้วยวัยวุฒิอาจารย์จะไหวไหมเพราะว่าเวลานั่งเนี่ยมันนั่งนานนะมันเรานั่งฟังแล้วสมาชิกไม่ได้พิปรายสนุกทุกคนอ่ะเจ้าไหวไหมฮะก็ถ้าจำกันได้ในสภาชุดที่แล้วอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยก็เคยบ่นนะตอนที่เป็นประธานวุฒินะก็เคยบ่นว่าโอ้โหยิ่งประชุมร่วมของรัฐสภาเนี่ยอภิปรายเยอะมากนะฮะทั้งสสสวเนี่ยแกบอกบางทีไม่ไหวนะต้องไปเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างเพราะแกก็อายุเยอะแล้วแกก็เปรยออกมาอย่างนี้เลยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งของประธานที่อายุมากซึ่งอาจารย์วันนอยก็อายุมากพอสมควรครับนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นไม่รู้แต่จะไปยังไงก็ตามเราตั้งโจทย์เอาไว้บอกว่าถ้าไม่ใช่คนของก้าวไกลจริงๆเนี่ยเหมือนมันก็จะคือพูดง่ายยังไงก็เหมือนเข้าทางเพื่อไทยล่ะครับก็คือในเกมนี้ถ้าเรามองเป็นศึกหรือสงครามการต่อสู้กันเนี่ยครับ
ไอการเสนอบุคคลที่3เนี่ยถ้าก้าวไกลรับนี่แปลว่ายอมแพ้นะถูกไหมฮะเพราะว่างานนี้เขาถอยไม่ได้ฉะนั้นเสียให้เพื่อไทยหรือถอยทุกอย่างแล้วอันนี้ไม่ถอยเด็ดขาดหรือเสียให้พรรคประชาชาติก็คือแพ้นั่นเองมันก็ทำให้เสียการนำสูญเสียการนำถูกไหมฮะทีนี้หลายท่านบอกว่าเขาขอกันโดยปกติเขาจะคุยกันก่อนนะจะได้ไม่ต้องไปนั่งคือยังไงก็ตามใครก็เสนอได้แหละประธานแต่จะมีคนรับรองหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่คุยกันก่อนไม่งั้นผมเสนอพรรคตัวเองก็ดูแปลกเพราะต้องเป็นกลางทางการเมืองอยู่ๆไปเสนอมันก็ต้องให้คนอื่นเสนอมันต้องคุยกันเสร็จอะว่าเสียงมันได้ประมาณเท่าไหร่ทีนี้บางพรรคเขาก็มั่นใจมากคุยไม่รู้เรื่องไปโหวตในสภาเลยก็ได้มันจะทำได้ยังไงพี่ก๊อฟท้าแบบนี้แสดงว่ามั่นใจว่าเสียงโหวตชนะแน่เพราะไม่ในการเมืองเนี่ยเขายึดหลักไม่ลบถ้าไม่คิดว่าจะชนะทำไมถึงคิดว่ามันเป็นไปได้ครับพี่คือมันมีเงื่อนแง่ในกติกาการเลือกประธานสภาซึ่งอยู่ในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับฉบับล่าสุดก็คือปี62เนี่ยมันลงคะแนนลับฮะลงคะแนนลับปั๊บเนี่ยมันคุมเสียงยากแล้วก็อีกอย่างที่คุณอ๋องพูดแล้วก็คือว่าใครก็เสนอได้คือสมมติคุณตกลงกันมาผมถึงบอกตั้งแต่ต้นไงว่าสมมติตกลงกันมาเลยว่าให้ยกให้ก้าวไกลก็ได้แต่เราก็ไปบังคับสมาชิกท่านอื่นไม่ได้ในการที่จะเสนอสมมติพรรคพลังประชารัฐเกิดบอกว่าชอบคุณหมอชลน่านขึ้นมาเพราะเคยชื่นชมบิ๊กป้อมมาก่อนอ๋อคือสมมติต่อให้ก้าวไกลบอกคุยกับเพื่อไทยจบแล้วอยู่ๆไม่รู้นะอาจจะเป็นพลังประชารัฐภูมิใจปฏิปัติอะไรรวมไทยสักไม่รู้แหละเสนออีกคนหนึ่งขึ้นมาเขาก็มีสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์ครับเพราะมีคนรับรองแค่20คนเองสมมติพลังประชารัฐบอกโอ้โหชอบคุณหมอชลน่านมานานแล้วตอนก่อนเลือกตั้งชมบิ๊กป้อมหลายรอบแล้วก็เสนอปุ๊บมีคนสนับสนุน20ขึ้นเป็นคู่ท้าชิงเลยใช่ครับแล้วทีนี้พี่ก็บอกอะไรนะลงคะแนนปิดลับจับมือใครดมไม่ได้สิฮะทีนี้ข่าวนี้ก็มาวัดกันแล้วล่ะว่าเปิดกล่องออกมาคะแนนใครจะมากกว่าโอ้โหแล้วถ้าคือสมมติถ้าคนของเพื่อไทยเป็นคู่ชิงครับเพื่อไทยก็ต้องไปโหวตคนของตัวเองแล้วก็ถ้าเผื่อก้าวไกลเนี่ยเขาเหลือผู้สนับสนุนเท่าเดิมอ่ะก็คือของเขา151บวกกับพรรคเล็กที่เหลือใช่มั้ยฮะเขาจะเหลือแค่171นะอุ้ยแต่พี่ก๊อฟสมมตินะถ้าโหวตประธานสภาแล้วสมมติถ้าเราไม่รู้นะฮะว่าจะยังไงแต่ถ้าคุยกันไปก่อนว่าจับมือกันแล้วอยู่ๆประธานสภาในนามก้าวไกลได้มาถึง200มันรู้เลยนะมีคนที่สะบัดปากกาไปคนละฝั่งก็นี่นะฮะแต่ใครจะยอมรับอะฮะก็มันลงคะแนนลับทุกคนก็บอกผมโหวตให้แต่ผลออกมามันไม่ใช่อะนะทีนี้อันนี้ท่านผู้ชมฮะเรื่องของโหวตเนี่ยมันเรื่องหนึ่งแต่หลายคนบอกผลหลังจากการโหวตอาจารย์ป๊อกปิยบุตรโพสต์ Facebook ไว้แต่แรกเลยว่ามันมีอยู่ 2-3 เรื่องเช่นเรื่องของการแก้มาตรา112การแก้รัฐธรรมนูญและมันจะมีผลเรื่องของการที่เก้าอี้นายกอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะอาจารย์บอก3เรื่องเพราะฉะนั้นถอยไม่ได้จริงๆสําหรับก้าวไกลมันจะมีผลกับนายกด้วยเหรอก็ในเมื่อคุยกันแล้วคุณพิธาเป็นนายกทีนี้มันก็มาต่อจากที่เมื่อสักครู่นี้ทําไมมันจะไม่มีผลเพราะว่าถ้าเผื่อคุณแพ้ในการเลือกประธานสภาถ้ากับคุณแพ้ในสภาผู้แทนราษฎรคุณคุมเสียงข้างมากไม่ได้แล้วคุณจะมาบอกว่าคุณได้เสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้แล้วนะก็อย่างที่เราดูตัวเลขถ้าเผื่อผู้สนับสนุนเขาเท่าเดิมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาพอแล้วเนี่ยจาก312เนี่ยลบ141ของเพื่อไทยไปเนี่ยในเมื่อไปโหวตคุณหมอชลน่านสมมตินะฮะมีคนเสนอเนี่ยเขาก็จะเหลือ171ไม่ถึง250ถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเผื่ออีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายพรรครัฐบาลเดิมมาโหวตให้เอาไม่ต้องเยอะสมมติที่เหลืองดออกเสียงนะเอาแค่3พรรคพอก็คือว่ามีเพื่อไทยโหวตให้ตัวเองพลังประชารัฐที่เสนอชื่อสมมตินะฮะแล้วก็ภูมิใจไทยเกิดยังรักกันขึ้นมา141มันจะกลายเป็น252ครับเออใช่โอ้ใช่เพราะ71โอ้เกินครึ่งแล้ว252นี่คือเกินครึ่งมันจะเป็นข้ออ้างของเพื่อไทยได้หรือไม่ว่านี่คือเขาคุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนได้แล้วนะแล้วเขาก็เป็นมีสิทธิ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกลหรือเปล่ามันจะคดีพลิกทีนี้ถามเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมครับถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่ว่าก้าวไกลเองก็พยายามที่จะมียุทธศาสตร์เหมือนเขาก็ไม่ได้ภาษาไม่ได้ปล่อยเบลอนะเขาก็คงมีความระมัดระวังอยู่เห็นก็บอกมีการเตรียมยุทธศาสตร์เหมือนกันว่าต้นทุนแพงนะถ้าพรรคอื่นจะทำแบบนี้ใช่ครับก็เขาทำเราไล่เรียงมาดูเขาทำอยู่4อย่างก็คือ1ก็คือใช้มวลชนล้อมเพื่อไทยจริงๆก็คือล้อมทุกอย่างล้อมองค์กรอิสระด้วยนะฮะก็คือเดินสายไม่หยุดนะครับอย่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยคุณโรมก็ไปภูเก็ตคุณบอกขับข้างอันนี้แลนสไลด์ด้วยนะภูเก็ตได้3ที่นั่งเลยคุณพิธาไปสมุทรปราการครับจะสังเกตว่าจังหวัดที่เขาเลือกไปเนี่ยก่อนหน้านี้ไปจันทบุรีระยองอะไรพวกนี้นะเป็นจังหวัดที่เขาแลนสไลด์ทั้งนั้นใช่ใช่คือได้เกินครึ่งหรือได้ทั้งหมดยกจังหวัดที่เขาไปเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า
นี่ไงเขาได้รับการยอมรับจริงๆอ๋อนี่เขาใช้คำนี้แต่ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะเขาบอกแล้วเป็นฉันทามติประชาชนเขาใช้คำนี้นะแล้วก็เป็นบอกไปพบเอกชนสภาอุดไปพบกับคุณเกรียงไกรแล้วเอาไปคุยกันแล้วแล้วก็วันก่อนอะไรสุราพื้นบ้านครับเบียร์ก็ไปเจอมาแล้วไปเจอมาหมดแล้วกลุ่มแรงงานก็ไปเจอมาแล้วที่มีการซักถามกันเรื่องขึ้นค่าแรง450ก็คือฝั่งเอกชนก็พูดในเชิงซอฟๆนะฮะว่ามีขั้นมีตอนคิดมาก่อนแต่ฝ่ายที่พอเป็นผู้ใช้แรงงานบอกแน่นอนมาแน่450ต้องเอานะเนี่ยแล้วก็เนี่ยเดินสายให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศก็ชัดเจนนะฮะเรียกตัวเองว่าเป็นนายกคนที่30นะฮะอย่างเงี้ยเขาก็ชัดเจนว่าค่อนข้างจะชิงความชอบธรรมมาครองไว้ก่อนนะครับทีนี้อีกด้านหนึ่งก็คือใช้ความฝันจากนโยบายแปลเป็นภาคปฏิบัติมาในการกดดันอย่างเช่นที่บอกว่าต้องได้ประธานสภาเพราะจะต้องผลักดันวาระ45ฉบับแก้กฎหมายอย่างนี้ก็จะทำให้แฟนคลับเห็นว่าเฮ้ยถ้าได้ก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็บอกเลยนะตอนนี้ต้องผูกขาพรรคร่วมเรื่องนี้เหมือนเป็นเรื่องใหญ่นะหลายพรรคไม่ค่อยอยากจะโดนผูกขาเท่าไหร่ผูกกันยังไงครับแต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ยตอนนี้เขาก็เล่นเกมคือหลังจากพอมันมีปัญหาเรื่องประธานสภาเนี่ยก็คุณพิธามาส่งสัญญาให้คุยกันในคณะเจรจาใช่ไหมวันอาทิตย์นี้ก็คือวันนี้แหละมีการนัดคุยกันวงเล็กสำหรับแกนนำพรรคแล้วก็สัปดาห์หน้าก็คือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็เริ่มคุยแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีแล้วแล้วก็เรื่องนโยบายตอนนี้ทำแล้วว่ามีการมาทำเป็นชาร์ตแล้วผมเห็นชาร์ตได้แล้วว่าของพรรคไหนเสนออะไรและมีอันไหนแมทช์กันบ้างเพื่อจะทำเป็นนโยบายรัฐบาลไปเลยถ้าแมทช์ปุ๊บทำด้วยกันได้เลยใช่นี่นะฮะนี่แหละท่านผู้ชมครับก็เป็นขยับของก้าวไกลนะครับทีนี้พักคู่หนึ่งก่อนละกันช่วงหน้ากลับมาฮะสว.หลายคนบอกนี่แหละที่เป็นกุญแจล็อกทางการเมืองเรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงฝั่งนู้นด้วยเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องสว.กันครับ